พอมันมีแพลตฟอร์มดิจิทัลทุกอย่างเนี่ยเหมือนเราไปอยู่ในโลกไซเบอร์สะดวกสบายไหมก็สะดวกทุกอย่างเลยแต่อยู่บ้านเงินก็หายเงินก็หายเห็นไหมมันช้อปปิ้งง่ายอะไรง่ายอยากหาข้อมูลคือได้ทุกอย่างแต่ในข้อดีก็มีข้อเสียมันก็มีอันตรายต่างๆเกิดขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้เองนะคะรัฐบาลเขาก็มีนโยบายค่ะเฝ้าระวังป้องกันภัยอาชญากรรมทางไซเบอร์ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนั่นเองค่ะโดยนายอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็เปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะท่านมีความห่วงใยกรณีขณะนี้เนี่ยพบปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์หลากหลายรูปแบบมากขึ้นค่ะทั้งการทุจริตหลอกลวงนะคะที่เกิดขึ้นบนโลกอินเทอร์เน็ตและช่องทางออนไลน์ประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นบนเว็บไซต์นะคะแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆหรือแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือก็เน้นย้ำนะคะให้ทุกกระทรวงทุกหน่วยงานของภาครัฐค่ะเฝ้าระวังป้องกันปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหากตรวจสอบพบข้อมูลอันเป็นเท็จนะคะให้ทุกหน่วยงานรีบแก้ไขปัญหาแล้วก็ชี้แจงให้ถูกต้องให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องให้ประชาชนและสังคมเนี่ยได้รับทราบโดยเร็วค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลหรือข่าวสารที่เป็นเท็จขยายวงกว้างเพิ่มขึ้นอันจะส่งผลเสียหายต่อประชาชนทั้งชีวิตและทรัพย์สินสำหรับการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากอาชญากรรมทางไซเบอร์แล้วก็อีกหนึ่งแนวทางสำคัญก็คือการหมั่นตรวจสอบอัปเดตซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการค่ะให้ทันสมัยอยู่เสมอรวมถึงจัดอบรมฝึกสอนพนักงานเจ้าหน้าที่ให้รู้เท่าทันภัยออนไลน์ขณะเดียวกันก็ขอให้สร้างการรับรู้นะคะแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยจากอาชญากรรมทางไซเบอร์ต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันค่ะและรู้เท่าทันภัยที่เกิดขึ้นพร้อมแนะนำประชาชนนะคะหมั่นอัปเดตซอฟต์แวร์ของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีอื่นๆโดยเฉพาะการตั้งพาสเวิร์ดควรตั้งให้คาดเดาได้ยากเป็นไง1 2 3 4 5 6ไม่ได้แล้วไม่ได้เราได้ยากวันปีเกิดเบอร์โทรไม่ได้ไม่ได้อย่านะอย่านะและอย่าแชร์ข้อมูลส่วนตัวบนโลกออนไลน์หรือเล่นเกมนะคะสิ่งสำคัญคือระมัดระวังค่ะอย่าหลงเชื่อหรือคลิกลิงก์โดยง่ายอันนี้มีเยอะมากแล้วก็อันตรายมากนะคะป้องกันไม่ให้ถูกหลอกทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวที่จะนำมาซึ่งการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินได้นะคะซึ่งบางเว็บไซต์อะไรเงี้ยเขาก็จะมีให้ข้อมูลเพื่อรับรางวัลนู่นนี่นั่นแอบอ้างหน่วยงานต่างๆนะคะซึ่งอย่างที่ผ่านมาเร็วๆนี้ก็คืออ้างว่ากรมแรงงานใช่ไหมที่จะให้เงินชดเชย 2,000 บาทให้กดลิงก์ คุณเป็นผู้โชคดีมีอะไรรายชื่อตกค้างนะคะผู้ว่างงานได้รับเงิน 2,000 บาทอันนั้นก็ไม่ใช่ความจริงนะคะคือข่าวแบบเนี้ยเยอะมากการหลอกลวงเยอะมากนะคะแล้วก็มีแบบหลากหลายรูปแบบเข้ามาทุกทีมีความแยบยลมากๆค่ะพนักงานธนาคารยังโดนเองเลยน้องหวานใช่ค่ะเยอะมากเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องบอกว่าเป็นหูเป็นตาร่วมกันนะคะนะอย่าโลภแล้วก็อย่าเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะคะแล้วก็ระมัดระวังกรณีที่มี SMS หรือว่าจะให้กดลิงก์ให้กรอกความเป็นส่วนตัวต่างๆนะสอบถามอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าว่าท่านไม่แน่ใจเดินไปสอบถามนะคะสำนักงานใกล้บ้านท่านก็ได้นะอย่างเช่นธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินเนี่ยนะคะเรียกว่าเป็นเจ้าประจำเลยนะเพราะว่ามีความเกี่ยวพันกับทางภาครัฐนะคะ